จีนสุดผวาเขื่อน3ผาแตกกับบททดสอบปราการยักษ์ที่กั้นแม่น้ำแยงซีกลางมหาอุทกภัยเสร็จสิ้นจากสงครามเชื้อโรคโควิด-19 มาได้ไม่ทันไรจีนชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียต้องมาเผชิญกับศึกใหญ่มหาอุทกภัยที่ในปีนี้สถานการณ์หนักมากจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกว่าทุกปีที่ผ่านมานานนับ2เดือนจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายมณฑลทั้งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาจนถึงชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2563แล้วและตอนนี้ชาวจีนยังต้องมาระทึกซ้ำและเกิดความเครียดวิตกกังวลอย่างยิ่งว่าเขื่อนสามผาหรือที่ชาวจีนเรียกขานกันว่าเขื่อนซานเสียต้าป้าได้กั้นขวางแม่น้ำแยงซีที่เมืองอี้ชางมณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนอาจจะแตกได้เนื่องจากมีมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำแยงซีได้ไหลบ่าเข้าอ่างเก็บน้ำสามผาในระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการสุดวิตกระดับน้ำขึ้นสูงแตะพระบาทพระใหญ่เล่อซานโดยสัญญาณร้ายได้บ่งชี้ว่าในปีนี้ชาวจีนนะหลายมณฑลต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยที่รุนแรงกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนที่ถล่มตกลงมาอย่างหนักนั้นทำให้ทางการมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศครับได้ประกาศยกระดับเตือนภัยถึงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ในมณฑลเสฉวนซึ่งขึ้นเป็นขั้นสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยในระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีนี้และก็ยังได้เร่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนับ 100,000 คนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยจากนั้นมีเสี่ยงภัยนับ 100,000 คนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็ยังมีชาวจีนได้กังวลเพิ่มขึ้นเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีได้ไหลผ่านพระใหญ่เล่อซานซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกที่ภูเขาเหมยหรือที่รู้จักกันในชื่อเขาง้อใบที่เมืองเล่อซานมณฑลเสฉวนนั้นน้ำได้ขึ้นสูงจนแตะพระบาทพระใหญ่เล่อซานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ในปี1949โดยชาวจีนในท้องถิ่นมีความเชื่อว่าหากพระบาทของพระพุทธรูปเล่อซานได้เปียกน้ำมันก็หมายความว่านครเฉิงตูซึ่งปัจจุบันมีประชากร16ล้านคนก็จะถูกน้ำท่วมไปด้วยนครชงชิ่งน้ำท่วมหลายแสนคนเดือดร้อนหนักนครชงชิ่งในมณฑลเสฉวนซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเขื่อนสามผาต้องประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงโดยทางการได้อพยพประชาชนเกือบ 300,000 คนก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีใกล้นครชงชิ่งได้ขึ้นสูงสุดชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ปี2524ซึ่งได้เกิดอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีจนทำให้ประชาชนนับ 1.5 ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ว่าก็มีถนนนะฮะสะพานสวนสาธารณะต่างๆแล้วก็ทางหลวงสายสำคัญได้ถูกน้ำท่วมซึ่งมันส่งผลกระทบต่อประชาชนนับ 260,000 คนและก็ยังสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจการค้าอย่างน้อย 20,000 แห่งมีการเปิดสปิลเวย์เขื่อน3ผาทั้งหมดเป็นครั้งแรกด้วยตามข่าวท่ามกลางความเดือดร้อนอย่างหนักของประชาชนในหลายมณฑลโดยเฉพาะเสฉวนในข่าวที่สร้างความวิตกกังวลอย่างหนักให้แก่ชาวจีนก็มาถึงเมื่อมีรายงานว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังรองรับมวลน้ำมหาศาลโดยทางสื่อของจีนได้รายงานเมื่อช่วงเช้าวันที่20สิงหาคมปี2563ว่ามีมวลน้ำมหาศาลได้หลากเข้าอ่างเก็บน้ำ3ผาในอัตรา 75,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันก็ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ17ปีเลยทีเดียวในมวลน้ำที่หลากเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อน3ผา
นั้นมีปริมาณมหาศาลทำให้ต้องมีการเปิดสปิลเวย์หรือประตูทางน้ำล้นของเขื่อนสามผาที่มีถึง11บานทั้งหมดเป็นครั้งแรกเพื่อเร่งในการปล่อยน้ำในอัตราที่สูงถึง 49,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือเป็นการปล่อยน้ำในอัตราที่สูงสุดนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อน3ผามาเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางการหน่วยบริหารจัดการเขื่อน3ผาก็ยังได้เปิดเผยว่าเขื่อน3ผาสามารถจัดการมวลน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำได้ถึงอัตรา 98,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็ได้คาดหวังว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะสูงถึง 165.5 เมตรในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ในขณะที่เขื่อน3ผาสามารถทนต่อการรับแรงดันน้ำในระดับความสูงที่175เมตรด้วยครับในหัวข้อที่ว่าทางการจีนได้รับรองเขื่อน3ผาว่าไม่แตกดาที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนได้ออกแถลงการได้พยายามบรรเทาความหวาดวิตกของประชาชนที่หวาดกลัวว่าเขื่อนสามผาจะแตกแล้วก็จะมีปริมาณน้ำที่มหาศาลที่ล้นอ่างเก็บน้ำว่าการก่อสร้างเขื่อนสามผาแห่งนี้เป็นการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานของการสร้างเขื่อนในระดับสูงและสามารถยืนหยัดต่อมวลน้ำหลากมหาศาลได้โดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็มีหน่วยบริหารจัดการเขื่อนสามผาก็ได้ดำเนินการระบายน้ำหลากจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลมาถึงเขื่อนยักษ์แห่งนี้และในครั้งนี้ก็ถือเป็นมวลน้ำหลากจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลมาถึงเขื่อนสามผาระลอกที่5ของปีและก็เป็นมวลน้ำที่มีระดับสูงสุดอีกด้วยวันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดที่เขื่อนสามผาจะเกิดขึ้นในท่ามกลางความพยายามในการจัดการน้ำในเขื่อนสามผานะครับที่มีมวลน้ำไหลเข้ามามหาศาลนั้นศาสตราจารย์เดซเรโทโรสแห่งมหาวิทยาลัยโอเรกอนในสหรัฐอเมริกาซึ่งศึกษาโครงการเขื่อนสามผาในจีนก็ยังได้กล่าวด้วยความกังวลว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของจีนที่จะต้องทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นสันเขื่อนสามผาได้เพราะว่าถ้าหากระบายน้ำไม่ทันจนเกิดน้ำล้นสันเขื่อนแล้วก็จะถือเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหนึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังสามารถทำให้เขื่อนแตกและทุกอย่างทั้งหมดก็จะพังคลื่นลงได้แต่ท้ายสุดนี้ก็เป็นบททดสอบของเขื่อนสามผากลางมหาอุทกภัยสำหรับการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจีนของปีนี้เนื่องจากมีฝนตกตามลุ่มแม่น้ำแยงซีในปีนี้สูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยในทุกๆปีถึง2เท่านะฮะโดยตามรายงานของทางการจีนได้เผยว่าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามผาได้รองรับปริมาณน้ำมหาศาลจากฝนที่ตกหนักกว่า 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วในปีนี้ในขณะที่โครงการเขื่อนสามผาซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จแล้วในปี2555ก็ยังได้เป็นปราการป้องกันไม่ให้ประชาชนถึง 18.5 ล้านคนต้องอพยพหนีน้ำท่วมและนอกจากนั้นโครงการสามผาเพียงอย่างเดียวก็ยังได้ช่วยลดมวลน้ำหลากจากน้ำท่วมได้ถึง 34% เลยทีเดียวและอย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับความคิดเห็นของกลุ่มที่คัดค้านโครงการเขื่อนสามผามาตลอดเขาก็ยังแย้งว่าการควบคุมศักยภาพของเขื่อนสามผานั้นมันมีอยู่จำกัดและมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เลวร้ายกว่าตามมาในระยะยาวด้วยซึ่งมันก็แน่นอนว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ว่าจะสามารถยืนหยัดเป็นปราการขวางกั้นมวลน้ำมหาศาลได้โดยรอดปลอดภัยหรือไม่